สวัสดีครับอันนี้จะไปตัดผมก็คือแบบว่าคือคิดมาแบบ2-3 อาทิตย์ว่าจะตัดดีไหมสุดท้ายเพื่อนร่วมงานแฟนเขาไปช่างตัดผมแล้วเขาก็ทํางานวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ทําแล้วเขาจะไปเปิดร้านใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนนี่ก็เลยตัดก็ตัดวะก็เลยแบบตัดก็ตัดวะ ซึ่งพ่อกับแม่จะไม่ปลื้มมากถ้าตัดผมสั้นคือไปยืดผมมาตอนที่ไปไทยอ่ะไปเขายืดผมให้เขาบอกว่าจะทําให้เป็นวอลลุ่มแต่มันไม่เป็นวอลลุ่มเลยมันตรงอ่ะแบบหน้าเขาเอิ่นมาอย่างว่าแบบหนามันเหลียบมันแบนหัวแบนอะหัวมันแบนเลยยืดผมนี่ก็เลยแบบกบปล่อยผมกับบ่งามมันต้องขจรไปข้างนอกขจรไปข้างนอกมันต้องม่วนให้มันเป็นแบบว่าลุ่มเราเฮาก็บ่อยากเห็นให้ผมเสียแม่งเอ้ยตัดได้เลยดีกว่าสิไปจังได๋ก่อมาเบิ่งกันตามไปเบิ่งว่าสิไปจังได๋Are you listening? Damn. ส่วนตัวพึงพอใจมากๆนะคะตัดเขาก็ถามยังว่าเอาไม่สั้นเอาไม่สั้นมากนะคะแบบก็จะโชว์รูปมาในกล้องเอาไม่สั้นมากเพราะว่าตัดนี้สั้นเอาไม่สั้นมากเอาไม่สั้นมากแต่ทีนี้เขาก็ตัดออกประมาณนี้ยังบอกขอสั้นอีกก็ตัดขึ้นอีกพอใจได้ยังนะบอกเอาสั้นอีกค่ะสั้นอีกนิดนึงเลยมาก็พึงพอใจนะคะก็โอเคผมยาวทุกวันเราก็ต้องแบบรู้ว่าจะพูดอะไรไหมโอเคพึงพอใจไปละหิวข้าวมากเดี๋ยวจะโทรหาแม่เดี๋ยวจะเบิ่งว่าหน้าตาแม่พ่อกับแม่เซ็นหน้าตาจังได๋